หลงดีใจนึกว่าเจอผักกาดดอกค่ะพอมาดูใกล้ๆแล้วต้นมันเป็นแบบนี้ไม่รู้จริงๆว่านี่คือต้นอะไรค่ะลองเด็ดใบมาเคี้ยวดูมันจะเป็นมันๆหลงดีใจนึกว่าผักกาดดอกที่แท้ที่มองมาเวลานั่งบนรถบัสมองไปตามขอบถนนนะคะมันจะเห็นเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยแล้วก็คิดว่าเป็นผักกาดดอกแท้มันไม่ใช่จะให้ดูต้นเนี่ยค่ะอันนี้คือเนี่ยคือใบจะเป็นแฉกเป็นเส้นๆแบบเนี้ยค่ะเป็นการเดินป่าหาเห็ดที่ผจญภัยอีกวันหนึ่งค่ะเราแม่ลูกแล้วก็หมาของพวกเราอีกตัวหนึ่งจำเป็นที่จะต้องลงไปข้างล่างนั่นข้างล่างนั่นตรงบริเวณนี้เขาพากันเรียกว่าถ้ำน้ำแข็งในช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะตกเขาจะปิดไม่ให้ลงไปนะคะเพราะว่าหิมะจะลงไปข้างล่างมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งจะเกิดอันตรายเพราะน้ำแข็งนั้นจะทำให้ลื่นแต่วันที่เราแม่ลูกมาถึงเนี่ยยังลงไปได้อยู่มันก็จะมีน้ำเหมือนกับเป็นน้ำฝนค่ะหยดอยู่ตลอดเวลาก็เลยถามมีสองคนสามีภรรยาเป็นคนฝรั่งอเมริกันนี่นะคะแก่แล้วด้วยนะเขาเดินดิ่งดิ่งดุมดุมไปก่อนพวกเราอะเดินเร็วมากเขาบอกว่าเขามาที่นี่บ่อยแล้วตรงบริเวณนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นน้ำฝนหยดอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่น้ำฝนนะคะมันแปลกมากๆเลยอะก็สองจิตสองใจจะลงไปดีไหมนั่นน่ะเพราะว่าเป็นคนที่กลัวความมืดมากๆแต่ในที่สุดก็ต้องลงไปเพราะว่ามันเป็นทางเดินที่เราจะต้องลงไปตรงนั้นเพื่อที่จะข้ามไปอีกฟากนึงค่ะเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเดินง่ายๆนะคะต้องค่อยๆย่องลงไปทีละขั้นเพราะว่าถ้าลื่นนั้นน่ะมันอันตรายมากๆย่องไปหมาน้อยของพวกเรานั้นเก่งมากเขาก็จะวิ่งตามนี่ไงคะที่ว่าเป็นคนแก่สองคนเนี่ยค่ะเขาเดินนำหน้าพวกเราไปเลยนั่นนะคะเดินเร็วมากเดินตามไม่ทันเลยอ่ะแล้วก็มองหันหลังกลับไปแล้วบอกโอ้โหเรากล้าขนาดนี้เหรอเป็นคนที่กลัวความแคบมากๆค่ะกลัวความแคบกลัวความมืดมันเป็นที่ที่คนไปผจญภัยแต่สำหรับป้าจะไปหาเห็ดแต่พอเมื่อมาเจอตรงนี้เลยบอกเออมันก็น่าที่จะลองลงไปเป็นครั้งแรกนะที่ลงไปในที่แคบๆแบบนี้ของจริงน่ากลัวใครที่กลัวความแคบความมืดคงลงไปไม่ได้ค่ะก็เพราะอย่างนี้นี่คะเขาถึงต้องปิดในช่วงที่อากาศหนาวจัดเขาจะปิดเลยไม่ให้ลงไปเลยนะคะมันลื่นไม่มีน้ำแข็งนี่ยังลื่นเลยเนี่ยตายายสองคนไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เขาบอกเข้ามาบ่อยแล้วมันก็จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาเย็นค่ะเดินไปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลเหมือนกับเป็นทานน้ำเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่ทานน้ำน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะหมาของพวกเราก็เดินนำหน้าเขาชอบด้วยนะหมานะคะนู่นน่ะเพราะตรงจุดนี้ยังไม่มีอะไรที่ทำให้หมาของพวกเรากลัวมันจะมีอีกจุดหนึ่งคนละที่นะคะตรงจุดนั้นแหละทำให้หมาของพวกเรากลัวโขดหิน
พอเดินมาจะตัดสินใจเอ๊จะไปทางไหนกันดีไปซอกไหนกันดีเนี่ยตัดสินใจเพราะมันไม่มีลูกศรบอกค่ะว่าให้เดินไปซอกไหนมันตัดสินใจผิดได้นะแบบนี้ค่ะแล้วพอตรงนี้ไม่ใช่แน่เลยอ่ะพอมองเข้าไปมันเหมือนถ้ำดูแล้วยังเสียวไส้นะคะมันไม่ใช่แน่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่แต่ในที่สุดตรงนี้แน่ๆเลยคิดดูก็ลองเออใช่จริงๆด้วยพอเดินมาแล้วเห็นแสงสว่างใช่จริงๆก็เป็นอันว่าเราออกมาหลุดออกมาจากตรงนั้นได้นี่เดินต่อก็ไม่ใช่เดินง่ายเองนะมันแฉะด้วยมันไม่ใช่ฝนตกนะแต่น้ำมันมาจากไหนก็ไม่รู้วิวตรงนู้นสุดลูกหูสุดลูกตามีแต่โขดหินเขาให้เดินตามเขาจะมีสีแต้มเอาไว้ตามต้นไม้ค่ะให้เดินตามสีขาวป้ายนั้นน่ะรู้สึกจะเป็นป้ายที่บอกว่าตรงนั้นอันตรายเพราะมันเป็นหน้าผาชันลงไปยังคิดเลยนะอยากจะลงไปเดินหาเห็ดตรงนั้นจังเลยแต่ไม่กล้าค่ะไม่กล้าลงไปน่ะลงไปได้แต่ขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้ววันนั้นไม่ได้ใส่รองเท้าไฮกิ้งนะคะเดินแบบเนี้ยต้องเป็นรองเท้าไฮกิ้งเดินวกกลับมาทำอะไรไม่รู้หรือว่าลูกสาวเรียกก็ไม่รู้ค่ะลูกสาวเรียกค่ะลูกสาวมัวแต่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเขาก็ออกมาช้านี่ค่ะตรงนั้นน่ะมันจะมีน้ำขังจากตรงนั้นลงมายังหาทางไม่ได้เห็นน้ำไหมคะกว่าจะน้ำนั่นน่ะไม่ได้เปิดเสียงถ้าเปิดเสียงมันจะมีแต่เสียงน้ำไหลจุดนี้จะสว่างเพราะว่าเสียงลมพัดแทบไม่มีมีแต่เสียงน้ำไหลมันทางเข้ามาจะอยู่ตรงนั้นค่ะใครนะช่างมาบุกเบิกทางแต่ตอนเข้ามาตรงปากถ้ำจะมืดนะคะแต่พอเดินลงมาเขาสว่างเดินไปก็มองหาเห็ดไปด้วยไหลอยู่ตรงแอ่งน้ำไม่ใช่น้ำฝนใสค่ะแล้วมันก็จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาน้ำใสมากๆเป็นทางออกจากถ้ำนะคะแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าเราสองคนแม่ลูกจะหลงอีกแล้วว่ามันจะเป็นช่องตามซอกหินจะไม่มีทางออกไปทางไหนคะนี่ก็ถามลูกบอกทางนี้พอโผล่หน้าเข้าไปดูมันไม่ใช่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะออกไปตรงนั้นเลยบอกตรงนี้เหรอออกไปตรงนู้นมันก็จะเป็นมันแคบมากนะคะนั่นน่ะแคบแต่ในที่สุดน่าจะใช่ซอกนี้แหละนะคะออกไปตรงนู้นก็จะเป็นจุดใช่ด้วยตัดสินใจเดินซอกนี้เป็นจุดชมวิวก็จะเป็นภูเขาเป็นป่านะคะหมาก็รอพอเดินไปสักพักเขาก็จะหันมาเนี่ยเห็นไหมคะเขาห่วงนะหมาเขาจะห่วงหรือพอเรียกว่าจีช่วยด้วยจีช่วยด้วยลองแกล้งนะเขาก็จะรีบวิ่งมาตัวเล็กๆ เขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็ห่วงเนี่ยหลุดออกมาจากตรงนี้แล้วพื้นมันเดินยากเพราะมันใบไม้มันเปียกมันลื่นได้ใบไม้นี่ลื่นทำให้ลื่นนะคะพื้นมันแฉะมันก็จะมีสีขาวที่เขาแต้มเอาไว้ตรงนี้ก็อ้าวกลับมาที่เก่าอ้าวกลับมาที่เก่าได้ยังไงเมื่อกี้ค่ะเดินต่อก็ยังชั่วหน่อยมีสะพานไม้แต่ก็ต้องระวังนะเนี่ยเดี๋ยวล้มวิบากจริงๆเสียงแมวนะคะมีเสียงแมวเสียงแมวที่นี่ค่ะไม่ใช่เสียงแมวในป่านั้นมองหาเห็ดเดินไปตรงไหนก็มองหาเห็ดลักษณะป่าแบบเนี้ยยากที่จะเห็ดเกิดยากที่เห็ดจะมาเกิดแต่ก็มองหาอยู่นั่นแหละค่ะมันไม่มีหรอกเห็ดน่ะลุยต่อเห็นไหมหมาน้อยของพวกเราค่ะนำลิ้วเลยเขาก็จะมีสีขาวค่ะแต้มเอาไว้ตามก้อนหินบ้าง
ตามต้นไม้บ้างอุ้ยตรงจุดนี้นะถ้ามาติดอยู่ในตอนค่ำมืดนะก็น่ากลัวนะคะยิ่งถ้าไปติดอยู่ในถ้ำนั่นน่ะอุ้ยน่ากลัวมากตรงนี้ถึงได้สงสัยเอ๊ะทำไมมันเป็นสีแบบนี้มันมีธาตุเหล็กหรือเปล่าเดินไปก็สงสัยไปเห็นไหมว่าไม่มีร่องรอยของหญิงชายคู่นั้นเลยเขาเดินเก่งมากฝรั่งเนี่ยเขาชอบเดินลุยชอบไฮกิ้งพวกเนี้ยเขาจะแข็งแรงแล้วน่ารักนะสามีภรรยาแก่แล้วเขาก็อยู่เป็นเพื่อนกันเจอเห็นบ่อยค่ะในบ้านเมืองนี้เขารักกันมีแต่ก้อนหินสีขาวเดินตามสีขาวไม่ผิดทางแน่คนที่เข้ามากลุยทางเอาไว้ก่อนเนี่ยสละเขาเสียสละมากๆเลยนะแล้วส่วนมากจะเป็นพวกที่รักธรรมชาติเป็นช่วงใบไม้ร่วงด้วยป่าก็เลยดูเป็นสีน้ำตาลสีดำๆอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีบางต้นก็ร่วงใบโกรนเสียงกรอบๆนี่แมวเคี้ยวอาหารเม็ดนะคะมันเดินเร็วไม่ได้กลัวล้มล้มโดนก้อนหินไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าวิบากเขาเรียกว่าผจญภัยเนี่ยมันจะเป็นแดงๆอย่างนั้นนะเหมือนมีละถ้าแร่เหล็กสังเกตให้ดีๆมันก็จะมีน้ำหยดหมาไม่กลัวเลยรู้ไหมเดินนำหน้าเลยค่ะบางจุดจะมีหลอดไฟจุดที่มืดๆนะคะอันเมื่อกี้ก็มีหลอดไฟพอเราเดินไปหลอดไฟก็จะเปิดเองออกไปได้แล้วเห็นอย่างเงี้ยพวกเราใช้เวลานานนะคะเพราะว่าถ่ายรูปตรงมุมนั้นจุดนั้นจุดนี้เราสองคนแม่ลูกชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออกมาอีกจุดหนึ่งยังไม่หมดยังเดินต่ออีกค่ะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราแม่ลูกลังเลว่าจะต้องเดินไปทางไหนกันแน่หลายคนดูอาจจะบอกโอ้ไม่ทันใจเลยทำไมไม่เดินฉับๆๆเดินเร็วไม่ได้กลัวหกล้มล้มนั่นน่ะหัวแตกแข้งขาคือบาดเจ็บเลยแหละค่ะต่อไปก็ปีนขึ้นไป อันนี้คือฐานผจญภัยจริงๆยิ่งกว่าเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีม้าน้อยเราเดินนอกเส้นทางพ
ราะบางทีเขาได้ยินเสียงชิปมังกับกระรอกค่ะเขาก็จะเดินนั่นน่ะที่ยืนมองอ่ะเขาได้ยินเสียงชิปมังกับเสียงกระรอกนะคะเดินตามสีขาวเดินต่อไปอีกตรงนี้มันเป็นบันไดแต่อย่าว่าทรมานสัตว์นะคะมันเป็นบันไดป้าก็อยากจะรู้ว่าหมาจะปีนขึ้นไปได้ไหมเพราะปกติสมัยป้าเป็นเด็กอ่ะหมาไทยเราเนี่ยปีนบันไดอย่างนี้ได้นะคะป้ากับลูกสาวก็ขึ้นไปก่อนปีนบันไดขึ้นไปเนี่ยหมายังรอพวกเราปีนขึ้นไปจะใส่เชือกจูงไม่ได้นะถ้าเดินแบบนี้ต้องปล่อยให้หมาเดินเองไม่งั้นมันจะเป็นภาระมากเลยป้าก็ขึ้นไปปีนขึ้นไปก็ไม่ใช่ว่าปีนฉับนะกลัวมันลื่นพอไปถึงตรงนั้นป้ากับลูกสาวก็เลยบอกไหนดูซิว่าจิเขาหมาของพวกเราเขาจะปีนขึ้นมาได้ไหมฮะเขาก็ยืนมองพวกเราก็เรียกจิต้องปีนขึ้นมาสิน้องปีนขึ้นมาสิเขาก็ไม่ปีนเดินวนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วบอกเขาอาจจะปีนไหนดูอีกทีสิพอดูไปถ้าจะปีนไม่ได้ป้าก็เลยต้องลงไปอุ้มขึ้นมาเขาปีนขึ้นไม่ได้ค่ะเย็นเย็นค่ะอาจจะเป็นเพราะเป็นหมาพันขาสั้นถ้าหมาขายาวๆป้าว่าปีนขึ้นมาได้นะคะขึ้นมาก็ยังมีอยู่มีซอกหินอีกเดินต่อไปอีกน้ำตรงจุดนี้หมาของพวกเราก็มีความสุขเวลาได้เดินไปใสมากเลยแต่ไม่รู้ว่าดื่มได้หรือเปล่านะคะเย็นด้วยเหมือนกับผ่านเครื่องกรองน้ำเลยนะคะแต่ป้าไม่รู้ว่ามันจะดื่มได้ไหมใสสะอาดจริงๆใสค่ะถ้าดื่มไม่ได้เขาจะมีป้ายติดเอาไว้เลยนะคะว่าดื่มไม่ได้แสดงว่าน้ำที่ไหลตรงนั้นต้องดื่มได้มันผ่านโขดหินแกงหินตรงนั้นนี้มาเหมือนกับผ่านเครื่องกรองน้ำยังลุยอีกนะคะลุยจากตรงนี้พ้นจากตรงนี้ไปปีนตรงชะง่อนผาด้วยนะคะกว่าจะถึงทางซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่าป้าจะกล้าปีนชะง่อนผาไม่ใช่ปีนค่ะไปยืนอยู่ที่ชะง่อนผาที่ป้ากล้าเพราะว่าเห็นหลายคนเขาไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นป้าก็กับลูกก็จะรอดูพระอาทิตย์ลับฟ้าคนก็จะน้อยลงรู้สึกไม่มีใครเลยนะตอนนั้นประมาณ6โมงเย็นมีแต่ป้ากับลูกสาวแล้วก็หมาเป็นไบโอคแต่มันจะดีหน่อยนึงตรงป่าเนี้ยทางลงไม่หลงน้ำขังตรงนี้ลงไปเราจะไม่หลงเลยนะคะนั่นเนี่ยเดี๋ยวลองจับดูไม่น่าจะใช่ว่านึกว่าน้ำเป็นน้ำแข็งเห็นเป็นสีขาวๆลองโยนใบไม้ลงไปมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นอะไรไม่รู้เป็นสีขาวมีแต่เขาค่ะมองไปทางด้านขวาแต่วิวจริงสวยนะคะทำไมไกลจังเลยค่ะมันเวิ้งว้างแล้วก็สลับกับไกลนะเนี่ยทำไมยังไม่ถึงปากถ้ำสักทีเนี่ยสุดลูกหูสุดลูกตาหมาของพวกเราพอเดินไปหน่อยเขาก็จะหันเดินกลับมาหาพวกเราต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยดูอายุมากแล้วค่ะ
วค่ะไม่เจอสัตว์ป่าเลยเขาห้ามล่านะคะวิวินี่เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอุ้ยสะดุดอะไรต้องมุดตรงนั้นอีกอ่ะนี่ใช่แล้วค่ะนี่มีรอยเท้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องมุดตรงนี้ไหนโอ้มันแคบมากนะเนี่ยใช่มันใช่เหรอใช่โอ้เป้ใส่ไม่ได้เป้ต้องเอามาข้างหลังเป้มันใช่อยู่แต่มันแคบมากใช่แม่บ้างไม่ใช่อ่ะแล้วจะทางไหนข้างบนไม่ใช่แน่โอ้โหเกือบไหมคะเนี่ยถ้ามุดลงไปเนี่ยไม่รู้จะไปทะลุตรงไหนเนี่ยเขามีตรงจุดนี้แหละค่ะทำให้เราแม่ลูกสับสนนี่ว่าต้องลงไปในถ้ำหรือว่าเดินไปตรงไหนในที่สุดเราก็หาทางเดินได้อีกแล้วเหรอเนี่ยโหมืดมากเลยอ่ะมันเป็นทางที่แคบมากค่ะโหแคบมืดมากเลยค่ะแคบแล้วก็มืดด้วยแล้วบอกแม่ไม่ไปแล้วแม่กลัวอุ้ยเสียงแมวจะมีรอยสีขาวอยู่แต้มสีขาวแมววิ่งเดี๋ยวปิดไล่กันมันมองไม่เห็นแล้วค่ะมีรูปเนี่ยค่ะมีคนไปแต้มสีไว้ด้วยนะมันมืดแต่ก็ต้องลงไปค่ะเฮ้ยมันมืดมากเลยบอกอุ้ยแม่ไม่ไปดีกว่าเนี่ยเปิดแฟลชแล้วมันก็มองไม่เห็นโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะคือถอยกลับไม่ได้แล้วค่ะต้องเดินหน้าอย่างเดียวถ้าถอยกลับมันก็จะยิ่งเดินอ้อมไกลไปอีกยิ่งจะเสียเวลาเมื่อตัดสินใจเดินลุยแล้วก็ต้องลุยไปข้างหน้าอีกค่ะบางครั้งข้างหน้าไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ว่าเราคิดไปเองสีขาวแม่ว่าไม่ใช่ทางออกเนี่ยมันเป็นทางผจญภัยหรือเปล่าเป็นฐานเลี้ยวอ่ะโอ้มันไกลมากนะเนี่ยจุดนี้น่ากลัวที่สุดเพราะมันมืดดูสิคะเนี่ยมันมืดจริงๆเดินไปนั้นน่ะเดินไปก็กลัวแล้วห่วงลูกด้วยบอกแต่มาคิดอีกทีคนอื่นเขายังเดินได้อย่างสองคนที่ว่าคนแก่ที่เดินมาก่อนเห็นไหมเขาก็ยังเดินได้ซึ่งก็ต้องเดินทางเดียวกันเนี่ยค่ะพอเดินมาถึงจุดเนี้ยไฟเปิดเองนะคะนั่นน่ะหลอดไฟตรงจุดนี้สว่างออกมาข้างนอกแล้ววิวสวยสุดลูกหูลูกตาค่ะมันเป็นช่วงใบไม้ผลิไม่ใช่ค่ะใบไม้ร่วงมันก็จะมองเห็นเป็นสีส้มสีน้ำตาลอย่างนี้แหละค่ะต่อไปก็จะไปเดินบนชะง่อนผานะคะวิวตอนนี้สวยกว่าตอนกลางวันเป็นเวลา18:00 PMค่ะลูกสาวก็ไปนั่งถ่ายรูปอยู่ตรงหน้าผาค่ะถ่ายรูปให้ลูกถ่ายวิดีโอให้ลูกแล้วก็ยังเป็นห่วงบอกอย่าไปนั่งตรงริมมากนักแม่ก็ห่วงลูกลูกก็ห่วงแม่ค่ะไม่มีใครแล้วนะคะคนอื่นเขาลงไปหมดแล้วแสงตะวันสาดมากระทบกับหน้าผาแล้วก็พุ่มไม้สีสวยจริงๆมันเป็นบอกไม่ถูกมันอาจจะเป็นครั้งแรกที่ไปเห็นไปหาเห็ด
แต่ก็ไปเจอวิวที่สวยค่ะสวยจริงๆนะเพราะมันเป็นเวิ้งที่กว้างมองไปแล้วก็มีสีของใบไม้สีน้ำตาลสีส้มสวยค่ะแสงแบบนี้มันเป็นแสงธรรมชาตินะคะต่อไปก็มีคนเข้าไปถ่ายรูปตรงนั้นเยอะมากนะคะป้าก็จะไปถ่ายบ้างลูกสาวบอกแม่ระวังนะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ